ครับขอบขอบคุณมากครับเรียนท่านผู้มีเกียรตินะครับผมเป็นเรื่องสุดท้ายในเรื่องของการใช้ ICT ก็ขอแนะนำนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่จะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของการผลิตบุคลากรกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทำวชปฏิบัติคือการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยซึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่สองสาขาอยู่ในสภาพชีพเดียวกันสภาชีพ สภา,าวิชาชีพเนี่ยมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าการแพทย์แผนไทยประยุกต์คือคนที่ตามหลักสูตรต้องเรียนวิทยาศาสาตร์วิทยาศาสาตร์การแพทย์พื้นฐานคล้ายๆกับในกลุ่มวิทยาศาสาตร์สุขภาพที่เราพูดกันถึงอยู่เนี่ยน,นะครับในการทำวชปฏิบัติเนี่ยเขาก็ต้องสอบถามประวัตินะครับตรวจร่างกายเพื่อเก็บข้อมูลทำการวินิจฉัยโรคแล้วก็วางหลักการรักษาว่าจะร,ารักษาด้วยเหตุแก้แก้ไขเหตุอะไรด้วยวิธีไรเขาจะเลือกวิธีการรักษานะครับ ซึ่งวิธีการรักษาที่ใช้บ่อยหรือแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่คือยากับเรื่องหัตถการยานี้ก็เป็นยาสมุนไพรนะครับหัตถการก็เป็นสิ่งที่ใช้มือทำนิสสากการแพทย์แผนโบราณหรือแผนไทยสิ่งที่จะพูดกันในกลุ่มของพวกแพทย์แผนไทยประยุกต์คือการนวดไทยแบบรัสํานักอันนี้ก็เป็นการนวดไทยแบบหนึ่งประเทศเราเนี่ยจะมีการนวดหลายแบบแบบที่ใช้ในสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์นี่เราว่านวดไทยแบบรัสํานักเพราะว่า สืบทอดจากผู้ที่ปฏิบัติงานในร้วในวังนะครับก็มีข้อจํากัดเยอะเวลาเข้าไปทํางานในร้วในวังก็ใช้ได้แต่นิ้วมือมือเท่านั้นใช้ศอกใช้เขา่าแบบที่ชาวบ้านใช้กันไม่ได้นะครับแล้วก็มีจุดแนวเส้นต่างๆอันนี้ก็เป็นการนวดที่เราต้องสอนนักเรียนในหลักสูตรนี้ให้นวดเป็นนะครับเพื่อรักษาโรคนะครับทีนี้เวลาตอนที่ประสบะการณ์ที่ผมได้คุยกับ อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่โอนย้ายเข้ามาที่ศรีราษฎร์เนี่ยนะครับก็พยายามดูว่าทุกอย่างเนี่ยคงต้องอาศัยทางวิทยาศาสตร์ในการที่บอกในการที่จะพัฒนาต่อก็ถามว่าเวลาที่เธอสอนนวดเนี่ยมันต้องมีอะไรสําคัญบ้างทุกคนในนี้ถ้าใครเคยนวดนี่ก็จะรู้ว่าต้องมีนอนคว่ำนอนตะแคงอะไรตั้งแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือท่าของผู้รับบริการไม่ใช่อยู่ใครๆนวดท่าไหนก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็ท่าของผู้นวดบําบัด ผู้ให้การรักษาเนี่ยก็ต้องมีท่าเฉพาะสําหรับแต่ละจุดด้วยจุดแม้กระทั่งใกล้กันบางทีบางครั้งก็ต้องเปลี่ยนท่าเปลี่ยนโพซิชันของเขาแล้วคนที่จะนวดได้เนี่ยต้องรู้จักตําแหน่งของแนวเส้นจุดต่างๆว่าเริ่มต้นที่ไหนวิ่งไปอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องสอนให้นักเรียนเนี่ยทำให้ได้ฟังดูแล้วก็เหมือนตรงไปตรงมานะครับก็ถามต่อไปกต้องทำอะไรอีกต้องรู้จักการวางมือวางนิ้วมือ นะครับม,มือจะกดวางไปยังไงจะตะแคงทำมุมกี่องศาแล้วก็ที่สําคัญคือขนาดและทิศทางของแรงที่ใช้ในการนวดระยะเวลาผมเองเจออย่างนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นอะไรเพราะตัวโดยตัวผมเองนี่เป็นพยาธิแพทย์นะครับมาเป็นหัวหน้าเขาก็ต้องลงไปนอนให้เขานวดนะครับโดยเฉพาะถามว่าไอ้นวดเธอนี่ยนวดอะไรเพราะตะก่กอนนี้แสยงนะครับไม่ค่อยอยากให้ใครมาถูกต้องตัวแต่ตอนนี้ รู้เลยว่าเป็นภูมิปัญญาของบ้านเราที่ไม่มีประเทศไหนมีในความหาความการรักษาโรคอะไรตงอย่างนี้นะครับแล้วที่สําคัญคือก็บอกว่าต้องแต่งรถมือไอ้เราก็ไม่รู้รถมือเป็นยังไงแต่พอไปนวดเสร็จก็รู้ว่าเออแต่ละคนเนี่ยนวดมาแล้วให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันแพทย์แผนไทยประยุกต์พยายามอธิบายผมว่าอาจารย์ก็คงเหมือนกระทังหมกข้าวแหละอาจารย์ชอบไปกินร้านไหนเพราะว่าอาจารย์ติดรถมือของแม่ครัวร้านนั้นบ้านนั้นนะครับ พราะตรงนี้ก็รถมือรถมือคืออะไรก็พยายามจะเค้นกันบีบกันนะว่ารถมือคืออะไรก็บอกต้องเวลากดไปเนี่ยต้องมีหน่วงต้องมีเน้นนิ่งหน่วงก็คือเวลาตอนกดลงไปวางนิ้วมือลงไปสัมผัสกับผิวคนไข้เนี่ยไม่ใช่กดพรวดนะครับต้องหน่วงไว้ก่อนหน่วงคือเหมือนตั้งเวลาไว้ไม่ให้มันทํางานอะไรทํานองนี้นะครับเพิ่มแรงยังไม่ถึงแรงที่เราต้องการเพื่อให้คนไข้ก็ต้องอธิบายว่าทําไม เพื่อไม่ให้คนไข้สะดุ้งหรือสยองใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาเจ็บอยู่แล้วเนี่ยกดลงไปเนี่ยคงปวดเลยเพราะฉะนั้นให้เขารู้ตัวก่อนแล้วพอเราเน้นนี่คือเพิ่มแรงไปเท่าที่เราต้องการแล้วนิ่งคือให้ฟอสเนี่ยอยู่เป็นสิ่งที่เป็นระดับที่เราต้องการสุดท้ายก็ต้องลงไปนอนให้เขานวดแบบนั้นเพราะเราเขาสึกอื้มใช่มันมีช่วงหน่วงช่วงเน้นช่วงนิ่งเนื่องจากผมเป็น ไม่ใช่เป็นแพทย์แผนไทยเรียนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาเราก็พยายามจะบอกว่าไอ้ใช่กราฟอย่างนี้ไหมก็ต้องถามกันว่าเวลานวดกันหนึ่งคาบเพาเรียกว่าหนึ่งคาบใช้เวลากี่วินาทีใช้แรงเท่าไหร่ช่วงหน่วงเนี่ยช่วงเวลาประมาณถ้าโง่สิบส่วนเนี่ยช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นี่เป็นกราฟที่พยายามทําสิ่งที่เป็นนามธรรมาให้เป็นรูปธรรมเพื่อจะได้สื่อสารกันนะครับสุดท้ายก็ได้ตกลงันว่าน่าจะเกิดแค่ว่าแต่งรถมือเนี่ย น่าจะเป็นเรื่องของขนาดทิศทางของแรงบวกระยะเวลาเขาพยายามจะบอกว่านิ้วมือด้วยเขาก็พยายามโชว์ชนิ้วให้ดูนะครับว่าเวลาสมัยก่อนใครจะเรียนนวดเนี่ยนะครับครูก็ต้องขอดูนิ้วถ้านิ้วอย่างเนี้ยอยากสอนถ้านิ้วแบบที่อย่างอื่นนะเขาไม่ค่อยอยากสอนเพราะนวดแล้วรถมือไม่ดีเขาพยายามจะขอบอกว่าเอ็นทรานซ์เนี่ยขอดูนิ้วมือนะักเรียนได้ไหมผม <laughs> ว่ารับรองเลย สีราษถูกฟ้องขึ้นหน้าหนึ่งันสือพิมพ์แน่เลยว่าตัดเด็กออกจากเออเล s นะแอดมิชชั่นโดยที่ขอดูนิ้วมือบอกไม่ได้หรอกนิ้วมายังไงก็แล้วแต่เธอต้องทําให้รถเหมือนกันให้ได้หรือใกล้เคียงกันให้ได้ทําอย่างไรก็เกิดคําถามเยอะขึ้นมานะครับก็เลยเกิดการพัฒนาหุ่นหุ่นเพื่อจะฝึกแต่งรถมือคงไม่ยากไม่ไม่ค่อยยากเหมือนไอ้เรื่องอะไรนะของของน้องออที่ทําเรื่องฟัน นะครับอันนี้คือเอาโหลดเซล์เข้ามาคือพัฒนาหุ่นให้เหมือนคนนะครับ mm. ก็จะมีท่าต่างๆที่ใช้ในการนวด mm. เช่นหน้านอนตะแคงแบบนี้คูเข่าเข้ามาข้างหนึ่งนะครับนอนหงายนั่งท่านั่งอย่างเป็นต้นนะครับ mm. ก็จะมีท่าที่ประกอบคับการการ,การนวดแล้วเราก็ฝังโหลดเซลล์ไว้ฝังไว้โดยที่ให้เด็กต้องไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนถูกไหมครับถึงจะใช้ทดสอบได้แล้วก็ต่อเข้ามาในมอนิเตอร์ เพราะฉะนั้นก็จะวัดว่าเขากดถูกไหมถ้ากดถูกจุดมันก็จะมีเคอร์ฟขึ้นมาแล้วก็ดูขนาดของแรงกขสันส้นๆก็พบว่าเออไอรถมือเนี่ยมันสามารถออกมาเป็นรูปได้นี่คือรถมือแบบที่ไม่มีประสบะการณ์เป็นรูปอะไรนะหัวจุกคือหน่วงก็หน่วงไม่ค่อยได้นะครับเน้นก็ไม่ค่อยมีแรงยิงนิ่งยังไม่มีทางเลยนะครับคือไม่ได้ออกกําลังกายมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังไม่มีประสบะการณ์ก็เด็กใหม่บางคนจะเป็นเคิร์ฟเป็นแบบ แกว่งเลยนะครับถ้าอย่างนี้ก็ถ้าเป็นนวดคนไข้ก็คงสยองอีกอันหนึ่งคนที่มีประสบะการณ์บ้างเห็นไหมครับก็จะคล้ายกับการาฟที่เราทำในตอนแรกที่เรายังไม่มีเครื่องหน่วงเน้นแล้วนิ่งนะครับแต่คนที่มีประสบะการณ์หรือขั้นซื้อแปรซื้อแปรคือพวกมือเยิ้ยมเนี่ยนะครับเขานวดเห็นไหมครับเวลาเขานิ่งเนี่ยเขานิ่งได้ตลอดโดยที่ก็ไม่เห็นมอนิเตอร์นะครับอันนี้คือเขานิ่งอย่าแงบบนั้นมามีหน่วงเน้นนิ่งอันนี้ชัดเจน เพราะฉะนั้นเราก็ใช้เครื่องมือเนี้ยในการที่จะดิเทคไม่งั้นครูก็ต้องนอนให้เด็กนวดฟังดูแล้วดูดีใช่ไหมครับแต่ลองนึกหน่ครับว่าเด็กที่ฝึกขัดนวดเนี่ยเรามันนวดเราแล้วก็นวดซ้ําๆๆเนี่ยครูคงจำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะฟังดูแล้วดีแต่ถ้าเด็กปี4ช่วงสุดท้ายอย่างนั้นโอเคน่าจะนอนให้เขานวดถูกไหมครับแต่ถ้าหน่ต้นๆเนี่ยน,นะครับมันนวดยังไม่แข็งเก่งเนี่ยนะครับลำบากเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เราได้ก็คือเขาได้เรียนรู้ท่าทางที่ใช้ในการ เข้าไปนวดคนไข้ฝึกกาหนดแนวเส้นและตําแหน่งที่ต้องการนวดแล้วก็ฝึกการแต่งรถมืออันนี้สําคัญที่สุดแล้วที่ที่เราพัฒนาใช้ต่อในตอนหลังนี้ก็คือในการเซอร์วิสล่ะเราใช้ได้ไหมเราก็ใช้ในการทวนสอบสมรรถนะผมเองก็พูดกับลูกน้องในฐานะที่เคยอยู่พยาธิวิทยามาเก่าบอกว่าพยาธิแพทย์ต้องต้องมีการทวนสอบเสมอ เอาอันโนนสไลด์มาให้ดูบ้างทำน oui, ี้บ้างเพราะฉะนั้นพวกเธอก็ต้องมาถูกทวนสอบว่าแรงกดยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเราสตั๊ดดี้เนี่ยประสบการณ์สูงเขาสามารถจะบอกเขาสามารถจะกดแรงได้เท่ากับที่เขาต้องการเช่นก็บอกว่าเขาในในศาสตร์เขาก็จะพูดกันกดเบากดกลางกดหนักเนี่ยห้าสิบปอนด์แรกๆผมก็ไม่เชื่อมันรู้ได้ยังไงวะ อย่างเงี้ยเราก็รู้ได้50 90บปอนด์แต่คนที่ฝึกมาดีจริงๆเขาบอกได้ว่าขอเบา50นี่เขากดมาได้คาบโดยไม่เห็นมอนิเตอร์นะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอนเด็กให้ทําอย่างนี้ได้แล้วกเ็เราก็สามารถให้เขาดูทำแล้วจะทำวิจัยเรื่องหนึ่งเนี่ยก่อนจะไปลงไปทำวิจัยนั้นมาก็ต้องทดสอบว่าคนที่จะเข้าไปทวิตคนไข้หรือรักษาคนไข้เพื่อจะเก็บข้อมูลในการดูแลเนี่ยต้องผ่านการไตเตรดเพาว่าไตาเตรดคือทำให้ มันเหมือนเหมือนกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของวิชาชีพใหม่ที่เข้าไปอยู่ในวงการ IP, i p IPE อันนี้นะครับที่เข้ามาจะแชร์นิดหนึ่งว่าแม้กระทั่งที่เราเรียกว่าดูค่อนข้างจะเป็นศิลปะนะครับเป็นศาสตร์ดั้งเดิมของบ้านเราเองเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะพัฒนาให้มันเหมือนเหมือนกันทำรีพีทซ้ำได้ให้มีคุณภาพมาตรฐานไม่ใช่เป็นศิลปะถ้าใครเข้าไปที่คลินิกแพทย์แผนจะรู้ว่า คนไข้ชอบเลือกหมอเหมือนอย่างเราเวลาไปรักษามหมอแผนปัจจุบันใช่ไหม mm. ก็็เลือกหมอเราก็บอกอย่าเลือกได้ไหมแต่คนไข้ก็ไม่ได้เพราะก็บอกเขาติดรถมือรถมือคนนี้หรือรู้ใจกันว่าชอบเบาชอบหนักอะไรตํานองนั้นนะครับผมก็พยายามที่จะแก้ไขไม่ให้ให้เขาไม่ติดรถมือใข่คือทุกคนจะมีรถมือใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้เรื่องของ เ,เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อจะช่วยทําให้สิ่งที่เป็นลักษณะเป็นนามธรรมาให้เป็นรูปธรรมที่จะได้พูดคุยกันได้นะครับก็ขอบคุณที่ได้มีโอกาสขึ้นมาแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับ